มาแล้วสวัสดีค่ะหมอเอินพิยดาจิตแพทย์นักแต่งเพลงรักที่คุณคุณเคยกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องสื่อสารอย่างไรในเรื่องที่เราคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะอ้าวฮัลโหลพี่ปิ๊กโอ้โหมาคนแรกเลยเป็น มเสียงเสียงดัง,งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขอปับเสียงหน่อยนะห่างหายกันไปหลายสัปดาห์เหมือนกันนะคะเออไม่สิประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะเออเดี๋ยวขออนุญาตหน่อยเดี๋ยวเราจะลดเสียงลงหน่อยเนาะตรงนี้รู้สึกว่าเอฟเฟกจะดังเกินไปอ่าใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะ อสวัสดีคุณนิชาด้วยนะคะสวัสดีคุณเพนทิทยาใช่ไหมคะก็สวัสดีคุณฉันบลูด้วยนะคะเสียงชัดไม่เอ่ยนะคะถ้าเสียงชัดก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเฮ้ยมีซาวเอฟเฟกด้วยใช่สิพี่ปิ๊กนี่อ่าไม่พอเนี่ยเวลาเปลี่ยนเนียนะมีเสียงนี้ด้วยนะนี่ เอาให้เราใจหน่อยก็มีด้วยนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา่าชัดนะคะคุณหญิงหญิงบอกว่าชัดคุณวรลิิวอวนิดนะคะก็มาด้วยก็สวัสดีทุกคนนะคะอืมชัดเจนนะคะอ่าดังไปเบาไปก็บอกด้วยนะก็ เอาเป็นว่าวันนี้นะหัวข้อที่หมอจะมาคุยด้วยวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอม,มันเกิดจากการที่ช่วงที่ผ่านมานะคะที่เราไม่เจอกันเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกหมอมีสองภารกิจนะสำคัญนะที่ไปทำก็คือว่างานบรรยายนะคะาการบรรยายการจัดเวนะิร์กช็อปเนาะซึ่งในเรื่องของการจัด รูกชอปหลักสูตรเนี่ยก็มีทั้งที่แบบเปิดนะคะให้คนเนี่ยมาเรียนนะแล้วก็หลักสูตรที่เพิ่งเปิดไปเนี่ยก็คือเรื่องของ Crucial Communication หรือเรื่องสำคัญต้องสื่อสารให้เป็นนะคะกับอันที่สองก็คือว่าการเข้าไปอสอนในเรื่องของการสื่อสารหรือการดูแลบริหารจิตใจเนี่ยในองค์กรอ่าเราก็จะพบว่ามีประเด็นค่ะ ของผู้ที่เข้าร่วมเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะน่าจะอยู่ในวัยพวกเราเนี่ยนะคืออ๋อสัก30เออสาห้านะไม่เกิน55บห้านะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็อีกอันึงที่หมอติดภารกิจช่วงหน้านี้ก็คือว่าการที่ตรวจในห้องตรวจเนี่ยะคะ่ะแล้วก็โดยทั่วไปนะเวลาหมอตรวจเนี่ยก็จะ คนไข้เนี่ยก็จะล็อกเวลาเพื่อที่เราจะทำการทำจิตบำบัดไปด้วยนะคะคือนอกจากการตรวจด,ดูว่าเอ๊ะเป็นอะไรเครียดมากเครียดน้อยผิดปกติหรือเปล่านะผิดปกติแบบไหนเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยให้คำปรึกษานะคะด้วยดังนั้นก็จะเห็นประเด็นสำคัญค่ะก็คือว่าเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันนะ โดยเฉพาะในเรื่องของช่วงวัยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะร้อนๆหน่อยใช่ไหมคะอย่างเช่นตอนนี้ที่เราเห็นอุณหภูมิการเมืองกันนะก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะมีแนวคิดอีกแบบนึงหรือจริงๆอะคิดเหมือนกันแหละนะแต่ว่าก็มีความห่วงลูกใช่ไหมคะในการที่เขาอยากจะออกไปแสดงความคิดเห็นนะออกอไป ทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากรักษาสิทธิของเขาเนะะี่ยค่ะแต่ว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะยังไงก็เป็นห่วงใช่ไหมคะก็ทำให้ความต้องการสองอย่างเนี่ยไม่ตรงกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะคะดังนั้นเนี่ยในในปัญหาเนเรื่องนี้จริงๆแล้วการที่คนสองคนนะมีความคิดเห็นเนี่ยไม่ตรงกัน อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งเกิดได้บ้านเนี่ยก็ไม่แปลกแต่ว่าเอ้ยเราจะอยู่ยังไงอะ่ะกับกับความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่มันไม่ตรงกันนะคะเ,เพราะถ้าเกิดเราจัดการไม่ดีเนี่ยกลายเป็นความขัดแย้งได้เลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกตัวต้องบอกว่าเป็นหัวข้อนะหรือว่าเป็น เป็นหลักสูตรหนึ่งนะคะที่หมอเนี่ยก็คือสอนนะแล้วก็ได้มีเวิร์กช็อปนะเป็นหนึ่งในเวิร์กช็อปเนี่ยในคลาสที่หมอเปิดด้วยนะก็คือเรื่องของ transparent communication trans โอ้โหแมลิ้นพันกันนะ transparent communication เอออันอย่างนี้นะคือคือการสื่อสารด้วยความ รู้สึกที่จริงใจของเรานะคะแล้วก็แล้วก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยคือสามารถที่จะฟังได้เข้าใจได้และหาทางออกร่วมกันได้นะเพราะนั้นวันนี้ก็ยากจะมาคุยเรื่องเทคนิคนี้แหละนะเพื่อที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยสื่อสารเรื่องที่ขัดใจกันอย่างไรให้เข้าใจกันนะตามหัวข้อนี้เลยนะ ขอบคุณพี่ปิ๊กนะคะในคำชมของคุณน้องนะคะ,ะวันหลังนะคะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสนะคะไปไลฟ์กับพี่ปิ๊กใน Trick of the Trade บ้างนะคะใครสนใจในเรื่องของอการทำธุรกิจนะทริคดีๆการตลาดดีๆก็ไปดูใน Trick of the Trade นะคะเพจของพี่ปิ๊กนะอ่ะก่อนที่จะคุยเรื่องนี้ขออนุญาตทักทายชาวคณะกันหน่อย ขอญอาตทักทายชาวทักทายชาวคณะกันหน่อยแม่ไม่ได้ไลฟ์เป็นข้ามาทิตย์นี้ลิ้นรัวเหมือนกันนะเนี่ยนะคะอ้าวคุณสุภกิจมาแล้วนะคะคุณสุภกิจสวัสดีชื่อแปลว่าขวัญใช่ไหมคะสวัสดีบอกว่าไม่ได้ทักคุณหมอนานเลยสวัสดีนะคะน้องสวัสดีเสียงชัดค่ะคุณ ทุนวิชัยกุลนะหมออ่านหมออ่านออกแต่ตัวแต่นามสกุลนะคะขอเสียงจิ้งหรีดด้วยคะคุณหมอโอ้โหเสียงจิ้งหรีดเหรอ,อจ,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 จี๊ดจิ๊ดจี๊ดจ๊ดใช่รู้สึกว่าเสียงจิ้งหรีดจะไม่มีนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวันนี้หมอแอบเหลือไปเห็นว่าเอา่อบอ สายชาร์จมันไม่เข้าหละเดี๋ยวกูแบตชึบมาแหละเนี่ยรายการสดทุกอย่างก็ต้องสดอ่แบตจะหมดก็ต้องเสียบกันไปนะจ๊ะเอาละอ่ะก่อนมาตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเข้าเนื้อหากันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยก็จะได้ไปพักคอนนะวันนี้อาจจะดูหมอแบบเสื้อผ้านะ แด่ไอ้สีแบบแรงฤทธิ์มากนะดูทมักทาแมนเป็นชุดออกกำลังกายใช่แล้วค่ะพึ่งไปออกกำลังกายมานะวันนี้ก็เตรียมเรื่องของการเปิดร้านเพลิน Specialty Coffee นะเปิดร้านใหม่ก็ทำเมนูเองนี่วันนี้มีการติดป้ายแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเตรียมทาสีด้วยตัวเองเลยนะก็เลยได้พึ่งออกกำลังกายนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเสร็จก็มาเจอทุกคนนี่แหละอ่ เดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดคุยเรื่องเนื้อหานะหมอขอถามพวกเราหน่อยละกันว่าตอนนี้นะคะมีใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารบ้างคะนะโอเคใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารบ้างนะคะกด1นะกด1นะ ไม่แน่ใจกด2นะมั่นใจมากว่าการสื่อสารของเราในวันนี้ดีเลิศประเสริฐสีแล้วจ้ากด3เนี่ยจ้ามาเลยกดมันเลยนะอ่าสวัสดีค่ะคุณแนนอ้าวคุณแนนเรียนแล้วคุณแนนยังมีปัญหายอยู่เหรอแหวจะเ,เสียชื่อหมอเอิญหมดแล้วเนี่ยอ่า เ uh, okay. ออโอเคคราวนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหานะรบกวนเนี่ยช่วยพิมพ์ม,มาบอกให้ฟังหน่อยว่าปัญหาของคุณเนี่ยคืออะไรอืมปัญหาของคุณในการสื่อสารคืออะไรนะคะเอาละแล้วถ้าเกิดว่า ปัญหาของใครนะไม่อยากบอกว่าโดนใจฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอสุ่มแล้วกันนะปัญหาของใครเนี่ยหมอจะสุ่มนะสุ่มแล้วได้ของใครเนี่ยเดี๋ยวจะมีหนังสือดีๆส่งไปให้หนึ่งเล่มนะจ๊ะเป็นรางวาัลอะลองมาแลกเปลี่ยนนะก็คือ1คือว่าตอนนี้ตัวเองมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะอันที่สองไม่แน่ใจอันที่สาม ดีเลิศประเสริสีแล้วจ้านะคะแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาแชร์มาว่าตอนนี้คุณมีปัญหาในเรื่องอะไรนะอะแต่ว่าคนนะที่เราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความต้องการอะไรบางอย่างนะเนี่ยกับเรื่องนี้แล้วก็คือคนที่อยู่ใกล้ๆตัวใกล้ๆเราเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้คิดเห็นอย่างเรานะ บางทีมันก็หยวนได้ใช่ไหมแต่บางเรื่องเนี่ยที่รู้สึกว่าสําคัญเนี่ยก็มักจะหยวนไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดแค่ว่าเราอยู่ในสถานะของการเป็นพ่อแม่กับลูกเนี่ยจริงๆในที่ทํางานเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานเองจริงเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกันเออถ้าเรา,เราต้องการสมมติว่างานงานหนึ่งเราอยากทําแบบเนี้ยนะแต่เพื่อนอยากทาแบบเนี้ย กับเรากับเจ้านายเองอก็เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมคะ,ะเราเองกับลูกน้องก็เป็นได้เหมือนกันเรากับเพื่อนใช่ไหมหรือเรากับพี่น้องเราเรียกว่าทุกคนนะคะก็สามารถที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งกันได้ทั้งหมดเลยนะเมื่อคนสองคนเนี่ยมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ่อันเนี้ยแล้วทาไมมันถึงพอเราต้องการไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วทาไมมันต้องเป็นปัญหาด้วยล่ะอืมทำไมมันต้องเป็นปัญหาด้วยละ่มมมยละมันเป็นปัญหาเพราะว่าทุกคนต้องการมีความสุขค่ะอ่าอันนี้เป็นขีนะก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยเราต้องการที่จะมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละถามที่ลึกๆเนี่ยเราหาเงินไปทําไมแย่แย เราก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยโอ้พอเรามีเงินแล้วเนี่ยเราก็จะมีอิสระแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องร้อยตัวเองมีเงินก่อนอ่ารู้สึกอะไรที่มีความสุขเราทําเลยนะหรือแม้ต้องได้ความรักจากคนนี้ก่อนนะเราถึงจะมีความสุขงั้นเราก็จะคอยช่วยเหลือคอยดูแลทําทุกอย่างยอมทุกอย่างนั้นทั้งหมดนะก็คือว่าเราต้องการมีความสุขอะ เพราเราทุกคนก็มีความต้องการที่มันเป็นยูนิคของตัวเราเองอย่างที่มีคนเดียวนี่จักรว่าเลยนะคือเรามีความสุขในแบบฉบับของเราเองเรื่องของความคิดก็เหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นเรารู้สึกว่าการเมืองต้องเป็นแบบนี้นะคำว่าประชาธิปไตยต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความคิดเป็นของเราเองเราจะมีความต้องการเป็นของเ,เองหรือเราอยากให้ อนาคตของเราเป็นแบบนี้นะหรือตอนนี้เด็กๆก,ก็กำลังคิดอยู่ว่าอ,อ,อีก5ปีสิปีชีวิตเขาจะเป็นยังไงชีวิตเขาจะเป็นอย่างนี้เขาถึงจะมีความสุขงั้นปฏิบัติการการอยากให้ตัวเองมีความสุขเกิดขึ้นค่ะโดยการที่เราก็อยากให้ความต้องการตัวเนี้ยถูกเติมเต็มใช่ไหมเราก็ต้องการใหออ้สิ่งเหล่านี้คือ ถูกเติมเต็มอ้าแล้วมันจะเตถูกเติมเต็มได้ยังไงล่ะนะคือถ้าเกิดเราเนี่ยเติมเต็มให้ตัวเองได้ก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าการเติมเต็มอย่างเงี้ยคือมันต้องมีคนอื่นมาเติมเต็มนะหรือรู้สึกว่าต้องมีพวกต้องมีคนอื่นคอยตามเราวิ็นสัต์สังคมเนาะเวลาที่เราเจอใครที่ อ๋อเหมือนเหมือนกันนะเป็นพวกพ้องเดียวกันนะอ่ะลึืคิดง่ายๆเนี่ยเราเข้าโรงเรียนเราก็อยากเข้ากับเพื่อนได้ใช่ไหมคะเราไม่อยากถูกปฏิเสธออกจากกลุ่มนั่นคือการที่เราได้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเราได้รับการยอมรับนะความคิดความต้องการของเราเนี่ยถูกเคารพและยอมรับอันเนี้ยมันคือประเด็นสำคัญนะคะ ที่ทำให้ทำไมเราเกิดปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอย่างหนึ่งก็เลยว่าเราก็เลยฟังกันไม่ค่อยได้อืมอะั้นเราฟังกันไม่ค่อยได้เพราะว่าเพราะว่าเราต้องการเน่เราต่างมีความต้องการให้คนโดยเฉพาะคนที่เรารักหรือคนสําคัญหรือคนที่กําลังมีประเด็นกับเราตอนนั้นเนี่ยเขา ฟังในสิ่งที่เราคิดเขาเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะคะงั้นอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยปกติเราก็เป็นแบบนี้กันทุกคนนะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยสังเกตตัวเองไม่ทันสังเกตตัวเองไม่ชัดเราก็จะไม่รู้ตัวเลยค่ะ สิ่งเหล่านี้เราจะไม่รู้ตัวเลยเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติมากนะคะคือเดี๋ยแล้วหมอก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยมันก็เลยทําให้เราฟังกันไม่เป็นใช่ไหมฟังกันไม่เป็นเอา้าก็ฟังเป็นดิหมอเนี่ยยังได้ยินเสียงหมออยู่เลยนะ <c oughs> เออไอเนี่ยเรียกฟังเลยวเปล่าก็เออใช่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าแค่ตอนเนี้ยได้ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าได้ยินนะ การได้ยินกับการฟังเนี่ยต่างกันการฟังเฉยๆลบกับการฟังอย่างลึกซึ้งก็แตกต่างกันราวน,ะน,นี้สิ่งที่น่าออสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเ,ออเรื่องล่าสุดเนี่ยหมอไปไปทำเวิร์กช็อปในในองค์กรนะซึ่งก็เป็นการเตรียมกเกษียณซึ่งคนคนส่วนใหญ่ที่เข้าเนี่ยก็จะ อายุประมาณ45 5 5ถึง้ปีนะคะทีน,นี้สิ่งที่หมอมองเห็นนะค่อนข้างชัดในปัญหารเรื่องสุขภาพจิตนะแล้วกเ็เรื่องของการสื่อสารที่นำมาซึ่งปัญหาเนี่ยก็คือว่าการที่คนรุ่นนะรุ่นวัยผู้ใหญ่เนี่ยกับวัยเด็กเนี่ยมีแกลบมีช่องว่างเนี่ยมากๆเลยนะในที่ทำงานก็มีช่องว่างในที่ทำงาน ในบ้านก็มีช่องว่างในบ้านและเขาไม่รู้เนี่ยว่าเขาจะเชื่อมช่องว่างกันยังไงนะงั้นสิ่งสําคัญที่จะเชื่อมช่องว่างนี้เนี่ยก็กลับมาที่การสื่อสารอองเหมือนกันก็เราก็ต้องสื่อสารให้ได้การสื่อสารอันดับแรกที่ต้องเกิดขึ้นเลยและต้องบอกว่าหมอใช้คํานี้ว่ามันเป็นกิจกรรมของการทําให้ตัวเองเป็นร่มโพ่ร่มสนะของรุ่นน้องทั้งในที่ทํางานและ ลูกหลานที่อยู่ในบ้านนั่นก็คือการฟังนะคะคำถามที่หมอถามพี่ๆเลยคือเราฟังกันเป็นหรือเปล่าทุกคนบอกว่าตัวเองฟังเป็นหมดเลยนะไม่มีใครบอกว่าตัวเองฟังไม่เป็นเลยคราวนี้หมอก็เลยทำให้กิจให้เขาทำกิจกรรมหนึ่งซึ่งแนะนำว่าพวกเราลองไปทำกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคือเราลองฟังใครสักคนคะ่ะโดยที่เราเนี่ย ตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าฉันจะไม่โต้อตอบอะไรเลยฉันจะไม่ถามเลยฉันจะฟังเขาอย่างเดียวเนี่ยให้ได้สัก5้านาทีนะโดยที่อย่าเพึ่งสอดแทรกอย่าพิ่งถามอย่าพึ่งสอนอย่าพิ่งอะไรนะปรากฏว่าทุกคนบอกขอแบบโอ้ย5นาทีไม่ไหวหรอกขอ3นาทีแล้วกัน <c oughs> นะบอกขอ3นาทีแล้วกันหรอ บอกว่า,า,าเราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่เสียงช่วยบอกว่าขอทํากิจกรรมนี้สมนาทีก็สามนาทีก็ได้นะว่าสามนาทีค่ะสมนาทีผ่านไปนะคะเช็คดูนะไอคนที่ทําหน้าที่ฟังอย่างเดียวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะโอ้โหทุกคนนะบอกว่าคันปากยิบยิบ,ยบมั่งนะอึดอัดมั่งนะกระวนกระวายมั่งนะอยากจะพูดแทรกมั่งนะอยากจะตั้งคําถามั่งนะคือ ความอัตโนมัติอะในการที่เราทนไม่ได้ขนาดนี่แค่สามนาทีนะแต่เนี่ยเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมอะเวลาพูดบางทีคนพูดอย่างลูกพูดเอ,อลูกน้องพูดหรือเจ้านายพูดอย่างเงี้ยนะอาจจะแค่หนึ่งนาทีสองนาทีเรารู้สึกว่าผูวลำคาแล้วอยากจะแบบ เออรู้แล้วรู้แล้วพูดอะไรเรื่องเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือหลากจะรีบจบจบอะอยากจะรีบจบจบไปงั้นเราจะเห็นว่าแบบโอ้บางทีนะหูต้องต้องไปเช็คเลยอะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยวันนี้เราเนี่ยจะเริ่มจัดการเรื่องของความขัดแยง้งโดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือวันนี้ลองถามตัวเองนะวันนี้เราฟังเป็นหรือเปล่าวันนี้ เราฟังเป็นหรือเปล่านะอ่าคราวนี้เนี่ยเรามาเรามาดูนะว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นผู้ที่เอ่อเรียกว่ายืนหนึ่งก่อนแล้วกันว่าเราจะเป็นผู้เริ่มต้นเนะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเนะี่ยกับคนข้างๆหรือคนในบ้านให้เป็น การสื่อสารด้วยความจริงใจและเข้าใจกันนะแม้ว่าเราจะคิดไม่เหมือนกันเนี่ยหรือว่า t r n s s p r r n t c o m m u n i c a t i o n เนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะอันดับที่หนึ่งนะอย่างแรกแน่นอนแหละลองถามตัวเองกับคำถามเมื่อกี้นี้นะว่าจริงๆแล้วล่ะเราเป็นคนฟังเป็นไหมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า จริตนะในการสื่อสารของเราเนี่ยถ้าเอาจริตหลักๆเนี่ยเราอะมีสองแบบด้วยกันแบบแรกนะเราเป็นคนชอบพูดมากกว่าเราจะเป็นคนชอบพูดมากกว่าเหมือนเวลาที่เรามีความคิดอะไรเราจะชอบเล่าชอบพูดชอบบอกเนี่ยและถ้าเกิดใครคนหนึ่งที่คิดไม่เหมือนเราเราจะชอบบิว้วเขามากกว่านะอันนี้ น,นี่ก็เป็นจลิตหนึ่งนะคือเราเราชอบที่จะเป็นคนโน้มน้าวอะ่ะให้พูดให้คนอื่นเนี่ยคิดเหมือนเรานะอันนี้เนี่ยมันมักจะมาจากการที่เรากลัวเรากลัวว่าเราจะไม่ได้เหมือนที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าเรากลัวว่าเอ,อเขาจะไม่เชื่อเราหรือเปล่านะงั้น อันเนี้ยก็จะเป็นเป็นแบบหนึ่งนะก็คืออันเนี้ยชอบพูดชอบนมนาวกับแบบที่สองนะอันแบบที่สองเนี่ยก็คือฟังนะแต่ฟังเพียงเพื่อว่าเราไม่อยากขัดแยง้งนะคนแบบแรกเนี่ยเราจะไม่ค่อยกลัวที่เราจะอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งเท่าไหร่ไอชนะที่เกิดขึ้นคือเธอต้องเชื่อฉัน เธอต้องยอมฉันนะอันนี้จะฟินมากเลยนะอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะฟินมากกับคาแรคเตอร์ที่สองคาแรคเตอร์ที่สองเนี่ยคือวออ่ายังไงก็ได้แต่ว่าไม่ให้เราทะเลาะกันไม่ให้เกิดบรรยากาศความขัดแยง้งค,คนบางคนเนี่ยคือมันทนไม่ได้จริงๆคือไม่ไม่ชอบที่จะอยู่ในบรรยากาศที่แบบอึอดอัด คนทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกยอมแล้วกันนะบางคนลักษณะเนี่ยก็จะชอบที่จะฟังดูเหมือนฟังมากกว่าแต่เชื่อไม่เชื่อนี่อีกทีนึงนะก็จะฟังมากกว่าหรืออาจจะเป็นความอัตโนมัติของเขาว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ะไไดนะคะวันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้กลัวความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นเบื้องหลังเนี่ยก็คือเป็นการกลัวความแย้งแต่ว่าทั้งสองแบบเนี่ย แต่ยังไงก็ตามนะคือจะเป็นแบบกลุ่มที่ชอบออพูดแล้วก็ถ้าคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะนําเสนอและโน้มน้าวใจอีกฝ่ายนะโดยที่ไม่กลัวความขัดแยง้งกับโอเคคิดเห็นไม่เหมือนกันฟังก็ได้คือขอแค่ไม่ขัดแยง้งอันนี้หัวใจของทั้งสองพฤติกรรมเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่เราเองเนี่ยต้องการการยอมรับ คือพูดให้เขาเชื่อเพราะเราก็อยากจะยอมรับนะหรือไม่โตเถียงไม่อะไรเราก็อยากให้ยอมรับนะนั้นคนที่ไฟ่คนอื่นเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดว่าคนคนที่กล้านะโน้มน้าวใจเจอโน้มน้าวใจนะก็บานแตกจ้านะทะเลาะกันนะเสียงดังนะพูด่จงเจรเนืงๆน,นะเอาแต่เหนื่อยอะนะอ่านะ หรือต้องมีใครคนใดคนหนึ่งอยอมใช่ไหมกัอันที่สองคืออาจจะเป็นคนที่กลัวความขัดแย้งนะกับกล้าพูดกล้าโน้มนาวใจอ่ะเจอกันก็เหมือนมันจะสันติสุขใช่ไหมเหมือนเหมือนจะสันติสุขนะแต่ว่าต้องระวังคนที่กลัวความขัดแยง้งและเอ,อแค่ยอมเพราะแค่กลัวความขัดแยง้งนะคะ มันก็จะเหมือนระเบิดเวลาอย่างจะบอกทุกคนนะมีความต้องการถ้าเกิดเป็นภาษาศัพทนะ์ของจิตแพทย์เนี่ยก็เรียกว่าเขาใช้กลไกป้องกันทางจิตแบบเก็บกดอ่าเราเคยได้ยินคำนี้ไหมเก็บกดนะเก็บกดเอาไว้นะแล้วก็วันดีขึ้นดีก็แตกพโาะออกมานะแล้วก็ อุ้ยคนอื่นก็งงเกิดอะไรขึ้นวะเหรือหรือบางทีเนี่ยเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะเป็นเรื่องเล็กๆเองแต่มันเป็นฟางเส้นสุดท้ายละหรือเป็นแบบน้ําหยดสุดท้ายนะหยดลงไปในแก้วทีเนี่ยโอ้โหกับเพ่อมเลยนะคะเพราะว่าเก็บสะสมมานานนะงั้นอันนี้ก็คือต้องมาเช็คตัวเองเนาะต้องมาระวังว่าเออโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้จะลิลของการที่เวลาเรา เจอคนที่คิดไม่เหมือนเราหรือขัดแย้งกันเนี่ยวิธีการสื่อสารของเราเนี่ยมันเป็นจริตแบบไหนนะคะอันนี้เราต้องสังเกตตัวเองเนาะแล้วละ่ะคราวนี้พอสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยค่ะเราจะบาลานซ์มันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เข้าสิ่งที่เรียกว่า transparent communication แล้วละ่ะ ทันสเพลนเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยไม่ละทิ้งความต้องการของตัวเองเนี่ซื่อสัตว์กับความคิดความต้องการของตัวเองเนะคะแล้วโชว์ออกมาคะ่ะให้คนที่แบบเป็นผู้รับฟังนะหรือคู่กรณีของเราเนี่ยเขารับฟังได้ในภาษาที่จริงใจง่ายๆ ตรงไปตรงมานะคะ,ะและเอาคำก็คือว่าเคารพความต่างได้และเกิดทางออกร่วมกันนะเกิดเกิดพื้นที่ตรงกลางอะระหว่างความแตกต่างของความต้องการเรียกได้ว่าวินวินทั้งคู่นะวินวินทั้งคู่นะคะวันนี้เราเราจะทําให้การสื่อสารในครั้งนั้นเนี่ยคือไม่ว่าเราจะเป็นจริตไหนนะจริตไหนทังสองทำให้การสื่อสารในครั้งนี้มันมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไง ก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีโปรเซสเหมือนกันนะมันก็มีกระบวนการนะคะอืมโอเคกระบวนการอันแรกนะก็คือการที่เราอาจจะต้องรีมายเซตตัวเองค่ะคือการการรีมายเซตอันนี้ยคือหมายถึงว่าการที่เราต้องมาทบทวนความเชื่อ ของเราในสองประเด็นด้วยกันนะหนึ่งก็คือความเชื่อเกี่ยวกับคนที่เรากําลังจะสื่อสารด้วยหมอยกตัวอย่างนะหมอยกตัวอย่างง่ายๆเลยตอนนี้เนี่ยคือปัญหาของอย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาการสื่อสารเรื่องการเมืองในครอบครัวถูกไหมครนี้ก็จะมะีความเชื่อก็จะมีแบบคู่สนทนาก็คือ,อเป็นคุณพ่อคุณแม่กับลูกใช่ไหมคะ อันถ้าเกิดว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนาะคืออาจจะเคยมีความเชื่อนะจากการที่ตัวเองเติบโตมาอย่างอย่างในในใน,ในยุคเราเนี่ยเจนเจนเอเจนวายเนี่ยบางทีเราจะเติบโตมาในกรอบเพราะเราไม่ได้โซเชียลมากใช่ไหมเราเราเติบตโตในกรอบของวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่ออย่างเช่นลูกลูกที่ดีต้องเป็นยังไงอะลูกที่ดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่ ลูกที่ดีจะต้องไม่เถียงลูกที่ดีจะต้องทำตามนะงนั้นการทำตามของลูกเนี่ยหมายถึงเขารักเราด้วยอ่ะเขาเคารพเราด้วยนะการที่เขาเชื่อเนี่ยหมายถึงว่าเขาเคารพเราด้วยนะซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นความเชื่อที่เรามีมีกับลูกว่าลูกที่ดีควรจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนน่ะถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้นะคะคือพอลูกเถียงหรือแสดงความเห็นออกมา เราจะตกใจแบบทำไมลูกฉันเป็นแบบนี้นะแต่ก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย,เยตอนเด็กๆบางทีเขาจะยังกลัวกลัวพ่อแม่ไม่รักกลัวแต่ว่าวิวัฒนาการพอเขาอะเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น,เ,นเขาเริ่มอยากมีความคิดของตัวเองมากขึ้น,เ,นเขาก็จะเปลี่ยนตามพัฒนาการของเขานะโดยอัตโนมโดยโดยปกติของเขาเลยะคือถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ย อาจจะแปลกถูกไหมแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่แปลกแต่มันผิดไปกับความเชื่อเดิมที่เราเคยมีกับคําว่าลูกที่ดีนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือบางทีลูกนะก็อาจจะเสพอะไรบางอย่างนะแล้วเกิดภาพนะของพ่อแม่ในอุดมคติของเขาอะว่าเฮ้ย พ่อแม่ที่ดีต้องเป็นเพื่อนลูกได้ยุคนี้นะเด็กๆเนี่ยต้องการต้องการโค้ชต้องการเมนทอลนะทั้งการให้พ่อแม่เนี่ยเป็นที่ปรึกษามากกว่านะหรือเป็นเพื่อนนะไปไหนคุยได้ทุกเรื่องเนี่ยก็จะมีความเชื่อนะหรือภาพว่าพ่อแม่ที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้จะต้องรับฟังเขานะจะต้องสนับสนุน ความเชื่อความคิดของเขาที่เขามีแพชชั่นกับมันเขาเชื่อว่ามันดีอถ้าเกิดพ่อแม่ฟังไม่ได้ไม่สนับสนุนก็ไม่โอเคละอ่ะอันนี้ก็คือดังน,นั้นเราก็ต้องทบทวนไมเซ็ตนะพื้นฐานของเราก่อนเพื่อไมเซ็ตที่เรามีต่อคู่กรณีนะคะอันที่สองก็คือว่าเราอาจะต้องทบทวนไมเซ็ตที่เรามี ต่อการสื่อสารค่ะอย่างเช่นถ้าเชื่อนะถ้าเกิดคืออย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเออเราเชื่อว่าถ้าถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดแล้วเขาคิดเหมือนที่เราคิดอันนี้คือเขายอมรับเรานะหรือ การสื่อสารที่ดีคือการที่เราพูดเราให้อีกคนยอมคิดยอมเชื่อเหมือนกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นความเชื่อที่มีต่อการสื่อสารนะหรือหรือการที่เราเชื่อว่าเราอะฟังเป็นนะแต่ว่าทุกคนรอบข้างเลยบอกแกฟังไม่เป็นอะแกไม่เคยฟังเลยนะหรือลูกก็บน่นพ่อไม่เคยฟังหนูเลยแม่ไม่เคยฟังหนูเลย อันเนี้ยก็ต้องมาทบทวนนะเออเราเรามีความเชื่อในการสื่อสารของตัวเองที่มันมันมันทำให้มันเกิดปัญหาได้ง่ายอยู่หรือเปล่านะคะนั้นเราต้องรนะีมายเซทเนาะทำไมเราต้องเรียกว่ารับรู้นะความเชื่อนะที่เรามีต่อคนคนนั้นหรือความเชื่อ ที่เรามีต่อการสื่อสารของเราเพราะว่าถ้าเราค่ะอย่างอย่างเช่นเรามีทัศนคติที่ลบกับคนคนนั้นแน่นอนเรามีอคติแน่นอนเรามีการตัดสินแน,น่นอนนะถ้าเด็กๆบอกโอ้พ่อแม่ไม่โอเคหรอกยังไงพ่อแม่ก็ไม่ฟังเราเนะียพ่อแม่โบราณเนนะีล้าหลังอ่าไม่ทันโลกปิดเลยนะความ การตัดสินเกิดขึ้นทันทีนะถ้าเกิดพ่อแม่เองเนี่ยก็โหลูกเถียงอย่างเงี้ยอคือลูกไม่น่ารักละลูกไม่ดีละลูกเอไม่อยู่ในโอวาดของพ่อแม่และการตัดสินตัดเกิดขึ้นทันทีนะการตัดสินเกิดขึ้นทันทีนราะงั้นการตัดสินเกิดขึ้นทันทีไม่มีทางที่เราจะเปิดใจ นะด้วยความจริงใจต่อกันได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีคําว่าอัคติขั้นอยู่ตรงกลางนยคะนั้นะะแต่ถ้าเกิดว่าเราค่ะมีความระวังในทัศนคติของตัวเองนะเราก็จะเกิดการเปิดใจโอเพนหะาได้ทันทีอ่าเออลูก มีความคิดของตัวเองซึ่งไม่เหมือนกับเราเออเด็กยุคนี้เขาเติบโตมาไม่เหมือนเราแฮะนะเออก็เป็นไปได้เนาะเขาก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องเหมือนกับเราตอนอายุสิบแปดถูกไ่มเราอายุสิบแปดกับเขาตอนอายุสิแปดเนี่ยโลกไม่เหมือนกันแล้ะนะการพัฒนาการไม่เหมือนกันละเราก็เลี้ยงเขาไม่เหมือนกับที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาแหละนะเอองั้นการที่เขาจะไม่เชื่อเราบ้าง ก็โอเคเนี่ยคาวนั้นอาคาติก็จะเริ่มก็จะเริ่มเปลี่ยนลูกลับรู้ได้ทันทีนะว่าพ่อแม่ไม่ได้ตัดสินเพราะการเปิดใจเกิดขึ้นทันทีนะการเชื่อมโยงของความรู้สึกก็เกิดขึ้นทันทีอะอย่างตรงไปตรงมาเกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงแล้วเนี่ยความรู้สึกที่เรียกว่าความปลอดภัยเกิดขึ้นในหัวใจทึ่นทันทีเหมือนกันเนียเห็นไหม เพียงแค่เราทบทวน Mindset ของตัวเองนะและปรับเปลี่ยน m n d s e t ใหม่นะให้เหมาะกับการสื่อสารกับคนที่มีความคิดที่แตกต่างกับเรานะคะก็จะทำให้เราเดินไปต่อได้อันที่2พอเราปรับเปลี่ยนไมเซ็ตแล้วเนี่ยนะเราลองตั้งใจฟังค่ะอันนี้ต้องพูดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเป็นคนเริ่มต้นนะในการสื่อสาร นะด้วยสันติสุขเนี่ยนะด้วยความจริงใจเนี่ยคือเราพอเราปรับเปลี่ยนไมเซิปุ๊บนะเราต้องตั้งใจฟังเขาก่อนนะฟังโดยที่เนะี่ยพอเรายอมรับแล้วเราก็จะไม่ตัดสินใช่ไหมคะเราฟังเสร็จแล้วเนี่ยเอ้ยเรารู้สึกว่าความแตกต่างนั้นเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ได้นะนะแล้วมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะนะต่อมาเนี่ยก็คือว่าเราก็มีอารมณ์ได้นะ เรายังสามารถที่เรายังเรายังมีอารมณ์ได้นะคะเราเอ้ยยังอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดได้นะขณะที่เราฟังเนไหมเรายังมีความเอ่อรู้สึกกังวลได้นะอย่างเช่นพี่พ่อแม่ฟังสิ่งที่ลูกพูดแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกกังวลจังเลยอะไรที่ทำให้เขาเชื่อในแบบนี้นะหรือ อะไรที่เรารู้แหละว่าเขาเชื่อในแบบนี้เราก็สนับสนุนแต่อะไรที่ทําให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะทําแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันกันกับเรางนั้นเราก็รู้สึกได้นะเรารู้สึกกังวลได้ค่ะนะคะแต่อย่าเพิ่งไปจานะงนั้นอย่าเพิ่งไปจมกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เราฟังสิ่งที่แตกต่างและเราได้ยินสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินเนะี่ยเราถอยออกมานิดนึงนะ เราถอยออกมาเป็นผู้สังเกตรเราเห็นความกังวลของเราได้นะเราเห็นความอุ้พูดลูกพูดอย่างนี้รู้สึกเศร้าจังเราเห็นความเศร้าใจของเราได้นะคะบางทีโกรธนะเนาะแล้วก็เห็นความโกรธของเราได้แต่ว่าในระหว่างการสนทนาถ้าอยากให้มันเป็นการสนทนาที่ดีและสร้างสรรค์นะและตรงกับหัวใจจริงๆเราอย่า เพิ่งไปจมหรือไปอินกับไอ้ความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสมมตินะถ้าเกิดว่าเราจมกับความเศร้าปุ๊บเราจะปิดหยุดเงียยไม่พูดทันทีนะถ้าเรานะจมกับความกังวลปุ๊บเราจะฟังเขาไม่จบนงไม่ทันเข้าใจเราจะเกิดคำถามยิงจุดจุดจจจุด,จด,จดเป็นชุดชดทันทีนะ ในขณะที่อันนี้ต้องระวังที่สุดก็คือโกรธค่ะบางทีเวลาเราเจอคนที่คิดไม่เหมือนเราโดยเฉพาะสถานะที่เขาควรจะต้องฟังเราเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเนี่ยแล้วเขาพูดความคิงของมาเนี่ยบางทีเราโกรธนะถ้าเราไปจมกับความโกรธนะแล้วเราสื่อสารตอบทันทีเนี่ยต้องบอกว่าคําพูดของเรานะไม่ประชดประชันก็สอเสียดก็ขึ้นเสียงก็ด่าทอ คือมันมันจะจบแค่นั้นงั้นการสื่อสารอย่างสันติสุขนะแล้วจริงใจก็จะไม่เกิดอีกนะคะดังนั้นเนี่ยโอเค e my set นะฟังเสร็จแล้วรับรู้ความรู้สึกตามความเป็นจริงคะ่ะความเป็นความรู้สึกยังไงก็โอเคอย่าเพิ่งไปจมกับมันถอยออกมาเป็น observer นะคะโอเคต่อมา ไม่เห็นความรู้สึกแล้วนะอย่างที่บอกไม่เห็นความรู้สึกแล้วเราต้องจัดการความรู้สึกให้ได้ค่ะความรู้สึกที่อันตรายนะและต้องบอกว่าควรจะจัดการก่อนที่จะสื่อสารอะไรทั้งสิ้นก็คือเมื่อแต่ความรู้สึกเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของความโกรธนะเพราะว่าเมื่อไหร่ให้ความโกรธพูดแทนตัวเรานะ ยังไงก็พังนะเมื่อไรจำไว้นะเมื่อไรที่ให้ความกโกรธพูดแทนตัวเราพูดครั้งไหนก็พังครั้งนั้นนะคะเดี๋วสุดท้ายเราก็จะมานั่งเสียใจว่าเอ๊ะตอนนั้นไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยตอนนี้ไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆค่ะออกมาจากสถานการณ์นั้นเพื่อจัดการความกโกรธก่อน นะะในความรู้สึกอื่นๆเนี่ยเราอาจจะเลือกที่เราอาจจะรับรู้นะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับการฟังอย่างตั้งใจนะหรือการที่เรารับรู้นะความรู้สึกนะอย่างตรงไปตรงมา,าแล้วก็กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวนะหรือร่างกายในปัจจุบันนะคะ อย่างที่บอกเนาะพอเห็นความรู้สึกก็ต้องดูแลความรู้สึกให้เป็นนะคะไม่ให้ความรู้สึกสื่อสารแทนเราต่อมานะคะก็คือพอเราฟังนะกับสถานการณ์นะเรื่องประเด็นที่เรากำลังพูดคุยเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราฟังอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งนะอย่างตั้งใจไม่ตัดสินนะคะแล้วก็เคารพ ความแตกต่างของการละกันได้นะโดยที่เราเอาเราเอาเรื่องบทบาทออกไปก่อนคือคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์เท่ากันจะเด็กจะผู้ใหญ่นะจะสูงอายุคือทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันแล้วเนี่ยเราฟังความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันให้ได้ก่อนพอเราพอเราฟังแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้ยินนะมากกว่าเสียงที่ได้ยินนะ มากกว่าว่าเออเขากําลังคิดอะไรนะเราจะได้ยินความต้องการด้วยลึกๆนะว่าเขากําลังต้องการอะไรนะคะอย่างเช่นนะคุณพ่อคุณแม่จะพูดว่าเอ้ยอย่าไปนะนะห้ามไปเด็ดขาดนะคือถ้าเราถ้าเราฟังนะดีๆถ้าเกิดเรา ไปให้ความสําคัญกับเฮ้ยประโยคนี้มันเป็นประโยคคําสั่งอะมันคือเฮ้ยการที่คําสั่งเนี่ยมันคือเราด้อยกว่าแล้วนะคือเขามี power มากกว่าเขากดเรานะเนี่ยโหเรารู้สึกแย่ทันทีนะแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราฟังแล้วเราก็ฟังเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่ให้จบนะว่าเออที่เขาห้ามเพราะอะไรนะแล้ว เหตุผลของเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่เขารู้สึกยังไงเออแล้วเขาต้องลึกๆแล้วเขาไอ้ก,การเนี่ยเขาต้องการอะไรนะเราอาจจะพบว่าจริงๆอ่ะคือเขาต้องการที่อยากให้เราปลอดภัยนะคืออยากให้ลูกปลอดภัยนะคือหรือลูกเองเนี่ยอาจจะพูดบิวพ่อแม่เพื่อแบบอยากให้เข้าใจเขานะจริงๆอ่ะไอ้พยายามบิวให้เข้าใจเนี่ยนะ คือลึกๆเลยความปรารถนาเนี่ in, ยก <hi> ็คือเราอยากเป็นหนึ่งเดียวกันน่ยเราอยากเราอยากให้<ม>ครอบครัวเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะเราไม่อยากให้ครอบครัวเรามีความแตกต่างนะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าลึกๆแล้วอะเขาแบบอยากที่จะมีอนาคตที่ดีนะมีงานที่ดีมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีของเขาในอนาคต เขาจะได้มาดูแลพ่อแม่ของเขาได้นะในยามที่พ่อแม่แก่เท่าอันนี้มันอาจจะเป็นความต้องการที่ซ่อนอยู่แบบภายใต้ความรู้สึกนะคะที่แตกต่างที่เกิดขึ้นในระหว่างการสนทนาฉะน,นั้นเราต้องชัดนะเราต้องลองชัดในความต้องการของตัวเองและเราก็ต้องลองชัด มองชัดในความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะอ่ะก็จะทำให้เราเริ่มรู้แล้วค่ะว่าเราควรจะมีคำว่าอะไรบ้างในการสนทนาครั้งนั้นนะคะอย่างเช่นคุณพ่อก็อาจจะพูดได้ะค่ะว่าเออพ่อรู้สึกเป็นห่วงเรามากๆเลยนะคือถ้าเกิดเราจะออกไป นะทำสิ่งที่เราต้องการนะพ่อไม่ได้เห็นต่างแล้วก็เคารพการตัดสินใจของลูกนะแต่ว่าพ่อคงอดห่วงไม่ได้เนะพราะพ่อต้องการให้ลูกของพ่อเนี่ยปลอดภยัยนะเพราะว่าพ่อรักนคำนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้กับลูกยุ่งดีนะแต่ว่าเนี่ยค,คือความรู้สึกที่แท้จริงคือพ่อรักอะ่ะ พ่อรักพ่อก็เลยรู้สึกเป็นห่วงและอยากให้เราอยู่ด้วยกันนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันคือมันคือการที่โอเคพ่อเห็นความต้องการลึกๆของตัวเองแล้วพูดออกมาอย่างงี้ชักชัดงนี้เลยนะในขณะที่เด็กๆเองนะก็อาจจะต้องโอเคหนูเห็นเออหนูเห็นความต้องการหองพ่อนะหนูเห็นเออ หนูเห็นความรักของพ่อหนูก็มีความต้องการอยากเห็นชีวิตตัวเองแบบดีในอนาคตตอนนี้หนูกังวลอะไรเอ้ยหนูกลัวว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่หนูก็ไม่รู้นะตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากสะแดงออกความรู้สึกของหนูว่าหนูหวงอะว่าวันหนึ่งอะถ้าเกิด โตขึ้นหนูไม่มีงานทำหนูยังเป็นแบบนี้วันหนึ่งหนูก็จะดูแลพ่อกับแม่ไม่ได้โอ้โหพ่อแม่รักไหมรักเลยงั้นเนี่ยคือความคือ,อยังไงเราก็เชื่อว่าคนในครอบครัวรักกันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พูดกันแบบนี้นะงั้นเราพูดพูดกันแบบนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังกันจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เห็นความต้องการลึกๆของกันและเราไม่ได้โชว์ เราไม่มีโอกาสโชว์ความต้องการเนี้ยให้ให้กันและกันฟังนะคะนั้นบ้านนี้อาจจะพบว่าสิ่งสุดกลายเป็นว่าสุดท้ายนะการที่ได้กอดกันน่ยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยมันอาจจะเป็นแบบจุดที่โอเคที่สุดแล้วอะ่ะในการสนทนาของความแตกต่างในครั้งนั้นนะอพ่อแม่เองได้ช่วยลูกว่า เออถ้าหนูอยากแสดงออกหนูจะแสดงออกเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองยังไงบ้างอะในการที่หนูยังปลอดภัยนะเพ่อไม่แม,แม่ไม่ได้ห่วงเยอะในขณะที่หนูเองเนี่ยหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูได้เป็นตัวของตัวเองอยู่หนูได้มีโอกาสแสดงออกในอย่างเหมาะสมในคําพูดที่เหมาะสมนะคะลูกเองนะก็รู้สึกว่าอะก็ไม่ได้สูญเสียไม่ได้ถูกกดไม่ได้ถูกบังคับนะ,ะไม่ได้เก็บกดนะคะ นั้นปัญหาความขัดแย้งในบ้านก็จะน้อยลงใน,นทันทีต้องบอกว่าเรื่องนี้นะตอนนี้กําลังเป็นปัญหามากเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือด้วยความรักมากตอนนี้เนี่ยวิธีการที่บางบ้านใช้นะแล้วก็หมอเองก็เจอเองกับตัวเนี่ยก็คือว่าการขู่นะโดยการไล่น้องๆออ,ออกจากบ้านนะน้องๆก็เออคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่รักแล้วก็หนีก็ออกจากบ้านไป นะก็กลายเป็นบางทีมีกลุ่มในการหาที่อยู่กันช่วยเหลือกันเฮ้ยตอนนี้เครียดมากเลยนะตอนนี้เคว้งคว้างมากนะเนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะนี่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่เองจริงๆก็ต้องก็ต้องเป็นคนเริ่มต้นนะในสถานการณ์นี้ด้วยอ่ะสุดท้ายนะคะก็คือ,อ,อพอเราได้สื่อสาร ความต้องการนะอย่างชัดเจนของกันและกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะนั้นการที่เราเป็นคนเริ่มต้นก่อนเนี่ยบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเขาเรียกว่ามิเลอร์นิวรอนนะคือเขาจะทําตามบ้างอะ่ะคือพูดความต้องการอย่างซื่อสัตย์จริงใจง่ายๆและไม่ตัดสินและเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตัวของตัวเองนะการเกิดมิเลอร์นิวรอนหมายถึงว่าเราพอเราทําแบบเนี้ยเราพูดแบบเนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็มีโอกาสที่ เขาจะทำตามค่ะแล้วความสงบตรงกลางเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นพอความสงบตรงกลางเกิดขึ้นได้สิ่งที่เราอย่าลงลืมเลยนะเราอย่าหลงลืมในการที่เราจะขอบคุณกันค่ะเราจะขอบคุณการที่ต่างฝ่ายต่างถอยมาคนละก้าวนะไม่ใช่ก้าวคนละก้าวของพี่ตูนนะแต่เราถอยมาคนละก้าวค่ะมันไม่มีเราต้องรู้ว่าในความ ต้องการที่แตกต่างกันนะมันไม่มอีอะไรที่ดีที่สุดคือสมบูรณ์แบบที่สุดในจุกจบนะแต่มันคือสิ่งที่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุดที่พอที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นนะนั่นก็คือเราอาจจะต้องเสียสละบางส่วน เพื่อเปิดพื้นที่บางส่วนให้คนที่เรารักและในขณะที่คนที่เรารักเองเนี่ยเขาก็ต้องเสียสละบางส่วนเพื่อเปิดพื้นที่บางส่วนให้กับเรานะคะวันอย่าลืมขอบคุณนะอย่าลืมขอบคุณกันอย่างน้อยๆน,นะอ่าโอเคพ่อได้พูดสิ่งที่พ่ออยากพูดมาทั้งหมดแล้วแหละแล้วก็ก็เป็นไปนได้ไหมที่เราอาจจะเจอกันตรงกลางเนาะว่า กับเรื่องที่เราคิดไม่เหมือนกันเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงดีนะแล้วขอบคุณนะที่ท,ท,ที่ที่ฟังนีขอบคุณที่เราไม่มีอารมณ์ต่อกันนีขอบคุณที่เราไม่โต้เถียงกันในวันนี้นะลูกเองก็ออขอบคุณพ่อนะที่รับฟังในสิ่งที่รู้ว่าพ่อไม่อยากได้ยินอะ วันนี้พ่อฟังหนูขอบคุณพ่อมากเนะี่ยขอบคุณพ่อด้วยนะที่เพ่อเปิดโอกาสให้หนูมีพื้นที่ตรงกลางด้วยที่เราจะคุยกันว่าต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเห็นต่างกันอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะงนั้นเราสิ่งสําคัญนะทั้งหมดต้องบอกว่ามันไม่ง่ายหรอกมันเป็นทักษะที่ จะต้องทำนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆในเรื่องของการสื่อสารและก็ความสัมพันธ์นมันไม่ได้ง่ายนะแต่มันเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่เราใช้ปัญหาของความขัดแย้งนี่แหะคะ่ะค่อยๆฝึกฝนและอย่าไปคาดหวังที่การสื่อสารแบบนี้จะเริ่มต้นที่คนอื่นการสื่อสาร แบบนี้การสื่อสารด้วยความจริงใจนะการสื่อสารที่เราไม่ตัดสินใครและให้เกียรติกันละกันเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเท่านั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คราวนี้ก็ทบทวนนะคะ,ะทบทวนกันหน่อยแล้วกันนะอ๋อสวัสดีค่ะมีบอกว่า,าคุณประกายแก้วนะคะ๋อะน่าจะเพิ่งเข้ามา ก็สุดท้ายแล้วนะก็คืองั้นทบทวนทบทวนนะทบทวนว่าอ,อ,อันดับแรกเลยก็คือเราต้องไปสังเกตรจริตของตัวเองนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยตอนนี้เราฟังเป็นจริงหรือเปล่าะเราเป็นผู้ฟังในแบบไหนกันนะนะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราลองมารีมายเซตตัวเองใหม่ดูไหมนะคะ ที่สิ่งที่เราจะต้องลองทบทวนนะก็คือว่าความเชื่อที่เรามีต่อคนที่เราจะสนทนาด้วยอย่างความเชื่อที่เรามีต่อพ่อแม่ความเชื่อที่เรามีต่อเจ้านายความเชื่อที่เรามีต่อเพื่อนคนนี้ยที่เรากาลังมีปัญหาด้วยมีความคิดที่แตกต่างด้วยว่าความเชื่อว่าเออเขาจะต้องเป็นยังไงความคาดหวังของเรานะคะอันที่สองคือความเชื่อในเรื่องของการสื่อสารเรายังมีความเชื่ออะไรที่ปิดล็อกการสื่อสารอย่างร้รรค์ของเราอยู่หรือเปล่าอย่างเช่น ถ้าเชื่อฉันคือยอมรับนะหรือ,อการไปพูดครั้งนี้นะเอาคำสุดท้ายที่ฉันจะต้องได้ก็คือว่าเธอต้องเชื่ออย่างฉันการสื่อสารครั้งนั้นถึงจะโอเคอะไรอย่างงี้นะคะนั้นต้องไปทบทวนความเชื่อนะคะแล้วลองปรับจูนความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมีศักยภาพนะลูกก็มีศักยภาพในแบบของลูกพ่อแม่มีศักยภาพในแบบของพ่อแม่นะคะ ความแก่หรือความเด็กไม่ใช่ปัญหาทุกคนมีศักยภาพและลองเคารพกันและกันนะอนุญาตให้เขาคิดอะไรก็ได้และเราก็อนุญาตให้ตัวเองคิดอะไรก็ได้เช่นกันนะคะอันที่2ก็คือเรามีความรู้สึกได้นะคะเห็นความรู้สึกแล้วให้เป็นผู้สังเกตอย่าพึ่งไปจมกับความรู้สึกนะคะโดยเฉพาะความโกรธถ้าเห็นแล้วรู้ตัวถอยออกมา จัดการความโกรธแล้วค่อยกลับไปสื่อสารใหม่นะคะอันที่3มคือเราต้องฟังจนกระทั่งเราเห็นความต้องการของอีกฝ่ายให้ชัดเจนนะคะเช่นกันนะคะเวลาเราเองเนี่ยสื่อสารทบทวนกับตัวเองเราก็ต้องเราจะพูดอะไรนะที่เป็นความต้องการของเราก็ต้องให้เรารู้สึกว่าเราซื่อตรงซื่อสัตย์และชัดเจนกับความต้องการของเรา ะะและโชว์มันให้เขาด้วยภาษาและคําที่สุภาพนะคะสุดท้ายนะต่อมานะก็คือต่างคนต่างฝ่ายต่างโชว์ความต้องการแล้วนะคะลองหาวินวินซิทูเอชันนะก็คือ,อ,อพื้นที่นะตรงกลางที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้เป็นไปได้ไหมนะอาจจะใช้คําว่าเป็นไปได้ไหม นะหรือเออเธอคิดว่ายังไงนะคะที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันในแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หาพื้นที่ตรงกลางนะคะและสุดท้ายค่ะอย่าลืมขอบคุณกันและกันนะคะที่เสียสละพื้นที่หรือในความต้องการบางส่วนเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้นะคะถึงแม้นะอันนี้สุดท้ายเลยถึงแม้เราเจอคู่กรณีที่หินมากคือ เขายังไงก็ไม่ยอมและสุดท้ายเนี่ยเราเองเนี่ยปรากฏว่าเรากลายเป็นนักฟังในแบบที่อย่างไงก็ได้นะคะว่าจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่าเราให้รู้ตัวค่ะว่าเราเลือกแล้วเราเลือกที่จะไม่โต้อตอบอะไรเราเลือกที่จะไม่พูดอะไรเราเลือกที่จะไม่แสดงออกอะไรนะคะเราเลือกที่จะไม่ขัดแยง้งนะคะ อย่าทำให้มันเป็นอัตโนมัติจงเป็นผู้เลือกชีวิตของตัวเองด้วยการรู้สึกตัวนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นนะข้อแนะนำในวันนี้นะจ้า <Wow. S 1> โอเคใครมีคำถามอะไรบ้างคะถามมาเลยนะเดี๋ยว มีเวลาในการตอบคำถามนะหลังๆไม่ค่อยได้ถามกันเลยแล้วมีโอกาสให้ถามคำถามนะคะตอนนี้เนี่ยจะมีเวลาในการตอบคำถามสัก15บานาทีนะคะอืมอคุณฉันบูก็เมื่อกี้นี้เราเล่นการแลกเปลี่ยนกันนิดนึงนะว่าเกิดใคร มีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่นะคะเออก็คุณฉันบูเคยมีความขัดแย้งนะเรื่องการสื่อสารแล้วก็เขาไม่ยอมคุยด้วยนะคะนั้นสื่อสารไปแล้วคนฟังอ่าอันนี้เป็นปัญหาว่าสื่อสารไปแล้วคนฟังเข้าใจไม่ตรงกับที่เราต้องการสื่อคะ่ะทำให้เหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ก็ เป็นปัญหาของคุณนิชานะคะอืมคุณสิริประภาบอกเพิ่งเข้ามานะคะอ่าอันนี้คุณแคทชินใช่ไหมบอกว่าสื่อสารออกมาได้ไม่ตรงกับที่อยากสื่อนะคะงั้นอันนี้เคเล็ดง่ายๆนะก็คืออย่ารีบนะคะงั้นบางคนเนี่ยรีบพูด นะกลัวคนอื่นไม่ฟังนะอันนี้จะยิ่งงงใหญ่เลยนะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็คือยังไม่ทันตกตะกอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะไอ้เทคนิคเมื่อกี้นี้นะไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องปรับไมเซิลการฟังตัวเองการสังเกตนะการจัดการอารมณ์ก่อนเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเราทํากับคนอื่นได้ใช่ไหมเราต้องทํากับตัวเองต้องเริ่มต้นทํากับตัวเองเนี่ยนะอันเนี้ยถ้าเกิดเราเห็นความต้องการของตัวเองชัดเนี่ยค่ะเราจะ พูดได้ชัดเะั้นไม่แปลกนะหลายคนเป็นคือบางทีเราเรากลัวเราจะไม่ได้พูดกลัวว่าเราคิดว่าเราจะต้องเอ่อมันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเราต้องออกไปเลยทันทีอะไรเงี้ยนะเฉะนั้นมันจะทำให้การสื่อสารยังไม่ชัดเจนนะคะพาดอกสู้ครับครับคุณขวัญสวัสดีด้วยนะคะอ้าวไม่ใช่สิต้องอย่างนี้นะ ได้ยินกับฟังไม่เหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยคุณสุภกิจบอกเคยจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาคุณหมอนะอืมอันนี้ก็บางทีเราก็ต้องอย่างที่บอกนะอืมหมอยกตัวอย่างเรื่องนี้แล้วกันว่าบางทีเราอาจจะขัดแย้งกับคนที่เราลักเพราะเราคิดว่าเราอ่ะ ได้ให้สิ่งที่ดีกับเขาเฮ้ยท,ทำไมเขาไม่เห็นค่านะอย่างเช่นพี่เราจะพาพ่อแม่ไปหาหมออะคือเรารู้ว่าเขาเอออาจจะมีความผิวบางอย่างแต่คือทําไมไม่เห็นค่าในความห่วงใย,ยในความต้องการอของเราที่เราอยากให้เขาดีอยากให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยแต่คือต้องบอกว่าคุณค่าของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ,ะพระอาจารย์ ติฉันทันนะท่านเคยหมอหมอเคยฟังเรื่องนี้จากท่านท่านบอกว่า,ามีโยมท่านหนึ่งนะคือเป็นคนชอบกินทุเรียนมากแล้วก็รู้สึกว่าโหการได้ทุเรียนดีๆเนี่ยนะจากเมืองไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษแล้วก็มีค่ามากเลยเพราะนั้นเนี่ยพอเขาได้ทุเรียนมานะหมอนทองมาเนี่ยก็รีบเอามาถวายท่านเลยนะซึ่งท่านเนี่ยแบบแพ้กลิ่นทุเรียน นะกินทุเรียนไม่ได้คือแค่ได้กลิ่นก็ผะอ,อืดผะอมแล้วนะคะงั้น,เห,นเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราคิดว่าดีและมีคุณค่าของเราเนาะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีและมีคุณค่าของคนที่เราลักก็ได้นะและมันสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการมันก็อาจจะเป็นคนละอย่างกับสิ่งที่คนที่เรารักต้องการก็ได้นะ แต่เราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอ่ะก็คือเช่นเดิมกลับมาที่เดิมค่ะฟรีดอมค่ะนะอนุญาตนะให้อิสระเขาค่ะในการที่เขาอาจจะรู้สึกว่าการไปหาหมอมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับเขาเพราะงั้นการจะหาหมอเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีสำหรับเขาเราก็ควรจะอนุญาตให้เขาตัดสินใจเองค่ะว่าเอ้ยนาทีนี้เนี่ย แม่พร้อมจะไปหาหมอแล้วนะแม่ว่าไม่แว่ไม่ไหวแล้วนะเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเขาทันทีค่ะแต่การที่ขยันขยอในวันที่หัวใจเขาไม่พร้อมเนาะมันก็ไม่ต่างอะไรจากการยัดเยียดทุเรียนนะซึ่งคนที่แพ้ทุเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการนคะคะอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยโอเคอ่ะ สุดท้ายก็จะเป็นคำถามนี้แล้วกันนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเชื่อต่อคนนั้นหรือเรื่องนั้นๆอย่างไรอืมอันนี้กว้างมากเลยนะเป็นคำถามที่ค่อนข้างกว้างมากอะถ้าเกิดว่า ง่ายๆอย่างนี้ก่อนละกันว่าถ้าเราอยากจะสังเกตให้ง่ายๆอ่ะเราลองไอดีนิฟายก่อนว่าเขาอยู่ในบทบาทไหนนะแต่เงี้ยจะง่ายกว่าอย่างเงี้ยจะง่ายกว่าอย่างเช่นเพื่อนอ่ะเขาเป็นเพื่อนเพื่อนในเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยน,นั้นเราลองมาดูว่าอ่ะแล้วเรามีความคาดหวังกับคําว่าเพื่อนสนิทยังไงอ่าหรือคนเนี้ย คือแฟนนะเราลองดูว่าเรามีความคาดหวังกับคนที่เป็นแฟนยังไงและไอความคาดหวังเนี้ยมันมาจากไหนอย่างเช่นนะอืมหมอเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยติดละครช่องเจ็ดนะละครหลังข่าวเนี่ยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเอกต้องเป็นยังไงคะพระเอกก็จะต้องหน้าตาดีคะ่ะนะคะ,ะรวยคะ่ะ ะะแล้วก็เป็นสุภาพรุนนะคะเวลาที่จะ,ะนังเอกจะลงรถก็ต้องเปิดประตูใช่ไหมคะงั้นอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่รวมแบบพระเอกตบจูบนะเเฉลยสักอะไรเงี้ยไม่รวมนะอเนี้ยบางทีเนี่ยมันจะประสบการณ์เหล่านี้มันเผลอค่ะมันเผลอเผลอให้เราเนี่ยไปคาดคาดหวังเนี่ยกับคนที่จะมาเป็นแฟนเราเพราะเราไปไปมีความเชื่อบางอย่างว่าเออคนรักเนี้ จะต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วนนัก็ลองดูว่าหนึ่งก็คือว่าเออในบทบาทเนี่ยของเขาอะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในบทบาทเนี่ยเราคาดหวังอะไรจากเขาแล้วความคาดหวังเนี่ยมันมาจากไหนนะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เหตุเราเห็นที่มาที่ไปนะคะของความคาดหวังของเราได้ง่ายขึ้นเนี่ย โอเคอืมอันนี้คุณสุภกิจนะกลับมานี่เป็นคำสามสุดท้ายว่าถ้าคุณแม่เพียงแค่คิดว่าไม่เป็นอะไรที่จะต้องไปอืมคาะนี้ความเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็เป็นของคุณแม่เนาะเราอาจจะ ไปยัดเยียดความคิดว่าเนี่ยมันคือผิดปกติหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้ก่อนีในจุดที่มันเป็นอันตรายเนี่ยคะ่ะก็คือว่าเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาเขาเขาทนไม่ไหวมันไม่ได้บางทีเนี่ยมันต้องมันต้องมีจุดของการที่คนคนนั้นเนี่ยได้เรียนรู้นะว่าอันนี้คือโอเคอันนี้คือไม่โอเคเการคาว่าโอเค กับคำว่าไม่โอเคเนี่ยมันต้องเกิดจากตัวเขาไม่ใช่เกิดจากการตัดสินหรือความคิดของเรานะคะลองอนุญาตให้คุณแม่เขาเป็นตัวเองดูเนาะลองอนุญาตให้คุณพ่อเขาเป็นตัวเองเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคะ่ะนะเขาเป็นมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดซะอีกนะคะดังนั้นเรากลับมานะให้อิสระความคิดของเขาแล้วก็ให โอกาสตัวเองมีอิสระในความคิดของตัวเองนะคะโ okay. <laughs> อเคแหมมีคนแซวด้วยว่าพูดเรื่องเฉลยศักเนี่ยแล้วเข้าใจเฉลยเพราไหวใกล้กันโอ้โหจ้า <laughs> เอาละค่ะยังย้ำนะว่าการสื่อสารนะคะอย่าง จริงใจนะและให้เราเข้าใจกันรับฟังกันได้นะคะเราขัดแย้งกันได้และเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจได้นะคะเราสามารถทำได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะแต่เราเอาสิ่งที่ขัดแย้งนี่แหละลองมาเป็นแบบฝึกหัดในชีวิตของเราดูนะคะและเชื่อเถอะค่ะว่าการสื่อสารที่จริงใจนะมันจะทำให้ชีวิตเรานะ ง่ายขึ้นมากเลยโดยเฉพาะการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะและที่สำคัญเริ่มต้นที่ไหนไม่ดีเท่าเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะจ๊ะจะบอกให้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย